พิธีกรดังรายการข่าวของช่อง Fox News นะคะถึงกับประกาศเอ่ยปากว่าไม่สามารถที่จะหาสมาชิก Republican เพื่อมาแสดงความเห็นเข้าข้างหรือว่าปกป้องโดนัลด์ทรัมป์ได้เลยในรายการค่ะเชพเพิร์ดสมิธถึงกับกล่าวในรายการเชพเพิร์ดสมิธรีพอร์ติ้งของเขาเมื่อวันพุธค่ะว่าทางช่องนั้นพยายามติดต่อสมาชิกพรรครีพับลิกันมาร่วมรายการนะคะเพื่อปกป้องความเห็นที่กำลังเป็นชนวนขัดแย้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีเหตุรุนแรงที่ชาร์ลอตส์วิลล์ของเวอร์จิเนียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์แต่ไม่มีใครยอมรับคำเชิญทั้งที่ตามความเห็นของเขานะคะก็คือว่าควรจะมีความเสมอภาคระหว่างฝ่ายที่โจมตีและฝ่ายที่ปกป้องเชพเพิร์ดสมิธก็บอกว่าทีมงานของเขานั้นทำงานหนักตลอดทั้งวันในการติดต่อสมาชิกรีพับลิกันทั่วทุกหัวระแหงทั่วประเทศแต่ก็ไม่สำเร็จและในขณะที่มีแต่คนประณามแต่กลับไม่มีใครเลยในพรรครีพับลิกันไม่ว่าจะเป็นแกนนำอดีตประธานาธิบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกผู้ที่สภาที่จะเข้าข้างทรัมป์ค่ะความเห็นของสมิธมีขึ้นหลังการแถลงข่าวล่าสุดของทรัมป์ที่เขาบอกว่าก็ผิดมันด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละคือพวกซ้ายจัดและขวาจัดในเหตุรุนแรงระหว่างการประท้วงของพวกนิยมผิวขาวสุดโต่งเมื่อวันเสาร์ที่มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บไป19คนสมาชิกรีพับลิกันแต่งแสดงความเห็นต่อต้านพวกนิยมผิวขาวสุดโต่งโดยพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเขาทวีตเอาไว้ว่าเรานั้นต้องมีความชัดเจนว่าแนวคิดนิยมขาวสุดโต่งน่ารังเกียจที่สุดการดึงดันเรื่องนี้ถือเป็นการต่อต้านหลักการที่ประเทศยึดมั่นที่อาจนำไปสู่การไม่สามารถแยกแยะถูกผิดได้เลยส่วนอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H. W. Bush แล้วก็จอร์จ W. Bush ก็บอกว่าสหรัฐต้องกำจัดความเกลียดชังทุกๆรูปแบบค่ะ